สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฟีเวอร์ขนมแบรนด์ดังต่อแถวแห่ซื้อสั่งข้ามประเทศรับจ้างฮิ้วรายได้พุ่งวันละ 1,400 บาทเมื่อวันที่24มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศเข้าคิวรอซื้อขนม Little C แบรนด์ดังที่มาเปิดบูธจำหน่ายขนม3ชนิดคือไส้นมสดไส้ช็อกโกแลตและครัวซองที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีโดยแต่ละคนต้องมานอนรอคิวรับสิทธิ์ซื้อ1คนต่อ1สิทธิ์โดยใน1สิทธิ์สามารถซื้อขนมได้20ชุดวันหนึ่งจัดคิวขาย400สิทธิ์และเมื่อเกิดกระแสฟีเวอร์ความต้องการของผู้บริโภคทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงทั้งศรีสะเกษยโสธรอำนาจเจริญทำให้เกิดอาชีพรับจ้างหิ้วขนมโดยช่วง 2-3 วันแรกที่เปิดขายมีราคารับจ้างหิ้วถุงแรก30บาททุ่งต่อมาถุงละ10บาทแต่ถึงวันนี้ราคารับจ้างหิ้วได้พุ่งพรวดขึ้นเป็น70บาทคือราคาขนม1ชุดมี4ชิ้นและอีก1ชิ้นแถมราคา100บาทแต่ผู้ซื้อต้องจ่ายรวมค่าหิ้วเป็นชุดละ170บาทในราคาเดียวทำให้คนรับจ้างหิ้ว1คนมีรายได้วันละ 1,400 บาทจึงมานอนรอคิวตั้งแต่เช้ามืดเพื่อให้ทันสิทธิ์ที่มีอยู่เพียงวันละ400สิทธิ์เพื่อหารายได้จากการสอบถามพบว่าคนที่มารับจ้างหิ้วนอกจากแกร็บฟู้ดต่างๆแล้วยังมีนักเรียนนักศึกษาพนักงานบริษัทที่หยุดงานรวมไปถึงพนักงานแม่บ้านที่ไม่ได้ไปทำงานมารอรับสิทธิ์เพื่อหารายได้จากการรับหิ้วขนมแบรนด์ดังรายนี้ส่วนการส่งมอบก็จะมีการนัดส่งตามจุดต่างๆเมื่อคนรับหิ้วได้ขนมมาแล้วและผู้ซื้อก็ต้องวางมัดจำเงินค่าสั่งซื้อไว้ล่วงหน้าครึ่งหนึ่งด้วยนอกจากรับจ้างหิ้วขนมส่งตามจังหวัดใกล้เคียงอีสานใต้แล้วยังพบว่ามีบางรายรับหิ้วขนมส่งข้ามไปให้คนในประเทศลาวที่เมืองปากเซแขวงจำปาสักโดยนัดส่งมอบกันที่ด่านพรมแดนช่องเม็กอำเภอศรีอรินทร์คาดว่าตลอด20วันที่ขนมแบรนด์ดังมาเปิดจำหน่ายจะสร้างรายได้ให้กับอาชีพรับจ้างหิ้วเป็นเงินหลายล้านบาทรวมทั้งมีการประเมินว่าการเปิดจำหน่ายขนมเจ้านี้ที่จังหวัดอุบลราชธานีทำยอดขายพุ่งเป็นอันดับหนึ่งมากกว่าไปเปิดบูธขายในภูมิภาคอื่นที่เคยขายมาแล้วด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ